สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันที่7มิถุนายนนะครับ2564นะครับก็มาพบกันอีกวันหนึ่งตอนเย็นวันนี้นะครับไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนไหมครับนะฮะพอดีใช้ไมค์ตัวใหม่ขึ้นมานะครับไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนไหมครับนะฮะนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับมาแล้วก็ฝากแชร์กันนิดนึงนะครับ FC เมื่อวานนี้ FC บอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์พูดแต่เรื่องยอดคนดูจังเลยเป็นธรรมดาครับนะเราก็จะรายงานให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าตอนนี้เรามีคนดูเท่าไหร่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนจัดรายการพื้นๆอย่างผมนะครับแล้ววันนี้เราก็จัดอยู่ช่องทางเดียวก็คือทาง Facebook นะครับแฟนเพจ Facebook เราไม่ได้จัดช่องทางอื่นอีกแล้วชัดค่ะนะครับพี่รัสลินนะครับสวัสดีครับอาจารย์ชัดมากพี่สุนทรนะฮะตอนนี้เราจัดรายการทางแพลตฟอร์มเดียวก็อ่านง่ายขึ้นนะครับอนาคตผมฝากนะครับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับช่วยฝากไปติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับเป็นช่องที่ทำใหม่ก็ชื่อเดชาไทม์ Channel นะครับพิมพ์คำว่าเดชาไทม์ก็เจอแล้วครับนะครับพี่ธนสรรนะครับ165นะครับพี่อโนไทยชัดเจนนะครับลงทุนซื้อไมโครโฟนมาเมื่อวานนะครับกับอะไรอ่ะเขาเรียกว่าบลูทูธนะลงทุนเลยนะครับไม่ได้มีเงินบริจาคไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับช่องรายการของผมนี่นะขอย้ำนะครับช่องรายการผมนี้ไม่มีการนะครับขอรับบริจาคขอเงินสนับสนุนไม่มีนะครับไม่เอาเลยนะครับนะครับดูรายการผมแล้วต้องสนุกอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับร้อยตำรวจเอกสมยศนะครับพี่ไนท์นะครับพี่สมนะครับพี่สิริพงศ์นะครับที่เกาหลีชัดเจนโอ้ขอบคุณมากนะครับ FC เกาหลีนะครับพี่ชัยนะครับภาษาอังกฤษวันนี้แม่งคล่องเว้ยนะฮะพี่มานิดนะฮะพี่ธงศรีพี่ธงศรีนะครับพี่ประกาศิษฐ์นะฮะพี่นี่กูเริ่มติดแล้วนี่เริ่มอ่านยากแล้วนะครับขอสวัสดีด้วยนะครับขอนแก่นชัดเจนครับอาจารย์ขอบคุณมากเสียงดังฟังชัดนะฮะภาพชัดดีขอบคุณมากนะครับ178ท่านแล้วนะครับพี่ลิมอนนะครับนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะฮะหรือแพลตฟอร์มเดียวนี่พอจะอ่านได้อยู่พี่ธนันชัยขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับก็ก่อนอื่นเลยเข้าสู่รายการของเราแล้วก็เป็นธรรมเนียมนะครับโสซีนะโสซีก่อนนะครับจุกกรุนะเสียงชัดเจนนะครับพิจิตเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะนะครับโอเคนะชัดเจนดีนะนะครับนอร์เวย์ชัดเจนนะครับนอร์เวย์นะครับพี่จินดาสวัสดีนะครับนะฮะมาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นขอกินน้ำก่อนคอแห้งเพิ่งมาจากที่ทำงานนะครับเมื่อวานพี่แอมเฟนนะครับโอ้โหนี่พี่สาวคนสวยสวัสดีด้วยนะครับอยู่ยุทธยาก็ชัดเจนนะครับเจียงไฮชัดเจนขอบคุณมากแชร์แล้วพี่ต้นนะฮะเชียงใหม่ก็ชัดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะแชร์กันไปครับนะฮะเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของตำรวจรัฐสภาปรากฏว่านะครับข่าวก็เงียบหายไปแล้วน่าจะข่าวจริงข่าวเท็จก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ประชาชนลำบากอย่างที่บอกนะครับนะครับเมืองการก็ชัดเจนนะครับภูเก็ตยังชัดเลยนะครับวันนี้เฟี้ยวนะฮะกระเจียวสั่นจุกกรุนะครับว่าไปนี่วันนี้เล่นไฟแม่งเลยเอาให้เห็นกันชัดเจนเลยเล่นไฟนะครับฝรั่งเศสก็ชัดขอบคุณนะครับโอ้โหอยู่ต่างประเทศกันเยอะนะฮะขอบคุณมากครับหลังจากที่มีข่าวนะครับมันมีละครเรื่องหนึ่งคือละครกกอกหลอกคนทั้งประเทศไม่รู้ใครหลอกใครนะครับวันนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนหลอกนะแล้วหลอกใครนะครับนะฮะกลัวเสียงไมค์ไม่ชัดนั่นต้องขยับไมค์หน่อยนะครับชัดเจนครับอาจารย์บุรีรัมย์เปอร์นะครับขอบคุณมากครับนะครับ101แอนเจลิสก็ชัดเจนนะครับอย่างเท่เลยนะฮะ
กัมพูชาครับผมสวัสดีนะครับ FC กัมพูชาฉะเชิงเทราก็แจ๋วเลยนะครับนะโอ้คือลุงชวนยังหนาวขอโทษลุงชวนนะแกเป็นคนน่ารักนะครับแกเป็นคนน่ารักนะครับกกอกหลอกคนทั้งประเทศใครหลอกใครเดี๋ยวไปดูกันนะครับเรื่องนี้อีกนานนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นมหากาพย์ซีรีส์เลยนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องแรกที่ชนะเรื่องภาพยนตร์ไทยเรื่องบ้านผีปอบนะเขามี13ภาคนะครับเราจะมาดูกันว่านะในช่วงเวลา10ปีนี้เนี่ยเรื่องนี้จะจบหรือไม่นะครับเจออะไรสายดำอีกนะไต้หวันก็ชัดนะครับคุยเรื่องการเมืองบ้างครับไม่ต้องไปติดกกอกหรอกครับนะฮะสมุทรปราการชัดเจนค่ะจุกกรูนะคืออย่างนี้ครับ FC หลายคนเนี่ยเรามีการทำโพลนะเขาก็อยากจะรู้คือวันนี้เนี่ยต้องถามว่าทำไมเราต้องพูดเรื่องกกอกผมบอกแล้วว่าอย่าไปมองว่ามันเป็นละครมันเป็นหนังชีวิตอย่าไปมองอย่างนั้นถ้ามองอย่างนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็จะบอกโอ้โหเอาอีกแล้วกกอกเซ็งจังเลยมันไม่ได้ประโยชน์นะแต่จริงๆเรื่องนี้ผมบอกให้นะถ้าเรามองในเรื่องของวิชาการเนี่ยบอกก่อนเลยครับแม่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากว่าคนร้ายเนี่ยนะครับพากันสงสัยว่าเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยนะแล้วมันจะจนแต้มจนตอกมันจะตายคาสารเนี่ยด้วยเครื่องมือไอ้ซินโครตอนหรือเปล่าแล้วซินโครตอนเนี่ยคืออะไรถ้าแล้วก็สามารถที่จะยืนยันได้ไหมว่าไอ้เส้นผมที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันตรวจแล้วจากซินโครตอนซึ่งเขายืนยันได้ว่ารอยต่อนะครับอะตอมการบาดแล้วขาดมันเชื่อมต่อถึงกันได้วันนี้เราดูละครกกอกพร้อมๆไปกับเลยครับพร้อมๆกับการวิเคราะห์แล้วเอาแนววิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเรื่องนี้น่าสนใจอุบลชัดเจนนะฮะ นะครับไม่ใช่ไม่น่าสนใจนะเพราะมันจะเป็นเรื่องเป็นตำนานเรื่องแรกเลยที่เราเห็นคนร้ายเราเห็นคนที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ยนะครับอาจจะเห็นผ่านจอทีวีบอกโอ้ยสุดท้ายก็ไอคนนี้นี่เองซึ่งผมยังก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนเห็นคนร้ายเนี่ยเดินผ่านกล้องทีวีเดินผ่านไปผ่านมาน่าจะได้เห็นกันบ้างนะฮะแล้วก็อีกที่สำคัญนะครับที่ผมต้องมาพูดเรื่องกกอกเนี่ยก็เพราะว่าสังคมไม่ได้ค่อยได้ให้ความสนใจกับนะฮะคุณแม่น้องชมพู่ในฐานะผู้สูญเสียในฐานะผู้เสียหายนะครับแต่กลับไปมีอะไรครับสื่อบางสื่อนะบางช่องบางรายการเนี่ยนะไปติดตามไปนะไปดูแบบไม่ห่างตูดกันไม่ได้นะครับทำให้อะไรฮะทำให้คุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยนะครับนอกจากจะเสียลูกตัวเองไปแล้วเนี่ยยังมาเสียใจกับอะไรครับแม้ชีวิตชั้นรันทดขนาดนี้นะครับพื้นที่ทางโซเชียลยังไม่มีให้ยืนผมเนี่ยในฐานะนักจัดรายการทางโซเชียลเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นคนหนึ่งแล้วครับที่ประกาศตัวเองเลยว่าผมเนี่ยจะช่วยเหลือแม่น้องชมพู่ได้ก็คือการนำเรื่องราวต่างๆนะครับของคุณแม่น้องชมพู่ให้มาอยู่บนโซเชียลให้พี่น้องประชาชนไม่ลืมกันและที่สำคัญผมได้รับการยืนยันมาจากบุคคลคนหนึ่งนะครับว่าคุณแม่น้องชมพู่นะหลังจากที่เราพูดคุยกันเมื่อวานว่ามี FC เราหลายคนนะครับพยายามที่บอกว่าอยากจะช่วยเหลือเกินอยากจะบริจาคเงินช่วยคุณแม่น้องเขาลำบากคุณแม่น้องชมพู่เขาฝากขอบคุณมาแกไม่ต้องการนะครับแกต้องการอยู่ของแกแบบนี้แกต้องการอยู่เหมือนคนธรรมดานะครับแกเป็นคนที่ไม่ได้โลภไม่ได้หวังเงินแบบเอ้ยกูแม่งคนสนใจแล้วกูนะกูจะต้องมารวยกูจะต้องได้ประโยชน์จากตรงนี้แม่น้องชมพู่ยืนยันว่าสิ่งที่เขาต้องการคือความยุติธรรมคือความยุติธรรมเท่านั้นครับอย่างอื่นแกไม่ต้องการเลยนะครับส่วนหน่วยงานราชการจะเข้าไปดูแลเรื่องการทำมาหากินอะไรยังไง1 2 3 4ก็ว่าไปไม่เป็นไรอันนี้ก็ขอบใจนะขอบคุณมากนะก็แต่ว่าพี่น้องประชาชน FC ของผมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับได้รับการยืนยันว่าคุณแม่น้องชมพู่เขาไม่ต้องการเขาฝากขอบคุณมาเขาไม่ต้องการนะครับเขาต้องการอยู่อย่างนี้เขาต้องการความยุติธรรมเขาต้องการความจริงให้มันปรากฏเพราะทุกวันนี้กินก็ไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยหลับคอยระแวงบางวันก็ฝันร้ายไอ้นี่ผมพูดไปเองนะไอ้ฝันร้ายแกไม่ได้บอกนะครับแต่เป็นผมอะถ้าเป็นผมผมก็ฝันร้ายนะครับตกอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะไอ้ที่พูดเนี่ยนะครับชัดเจนเลยได้ตาสว่างและได้ความรู้นะครับขอบคุณครับช่วยซื้อ
ผ้าได้ได้อย่างนี้ครับใครอยากจะสนับสนุนเรื่องของการซื้อทำมาค้าขายเนี่ยผมว่าแม่น้องชมพู่คงไม่ขัดข้องเพราะเป็นว่าเป็นเรื่องของการทำมาค้าขายเป็นเรื่องของการทำมาหากินถ้า FC รายการเดชาไทม์เนี่ยนะครับต้องการที่จะสนับสนุนนะครับคุณแม่น้องชมพู่จริงเนี่ยผมอยากจะให้เป็นการซื้อของขายของกันดีกว่านะครับก็ไปดูทางเพจ Facebook นะลองไปหาใน Google นะผ้าไหมของร้านค้าผ้าไหมของแม่น้องชมพู่พิมพ์อะไรไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้อะไรได้ผมว่าขายของอย่างนี้ถือเป็นการสนับสนุนนะครับสินค้าท้องถิ่นดีกว่าเพราะหมู่บ้านกกอกคนอยู่จริงก็ไม่ถึง200นะครับและอย่างนึงผ้าไหมทางแถบอีสานเขาก็ขึ้นชื่อลือชากันอยู่แล้วนะไอ้ตรงนี้ถ้าเกิด FC อยากจะสนับสนุนก็ขอตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเห็นด้วยที่ต้องช่วยเหลือและดูแลนะครับฝ่ายเสียหายสำหรับคดีก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับพี่พิมพ์ก็สวัสดีครับนะครับสงสารหัวอกคนเป็นแม่เหมือนกันก็สงสารครับนะพี่ประดูอะไรเขาก็บอกว่าสนับสนุนการซื้อผ้าไหมของคุณแม่น้องชมพู่ดีกว่านะครับใช้ฝีมือใช้แรงงานใช้หยาดเหงื่อตัวเองนะครับแล้วเราก็ไปซื้อแลกมานะครับก็ทำให้คุณแม่ของน้องชมพู่ก็มีกำลังใจนะครับนะฮะก็ว่ากันไปนะครับนะฉะนั้นไม่ต้องบริจาคนะครับอันนี้ยืนยันมานะครับไม่ต้องบริจาคเลยนะครับก็เลยแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันนะครับยิ้วจุกรุนะเสร็จทีนี้นะครับผมเนี่ยก็เป็นคนท่องโซเชียลบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆช่วงหลังก็มีเวลาดูนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่านะบนโลกโซเชียลเนี่ยบนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็หึมเลยนะมีการท้าทายกันนะระหว่างพี่ๆน้องๆเขาก็ท้าทายกันเขาก็ใส่กันอยู่นะครับว่าอะไรนะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดไม่จริงนะครับอีกคนหนึ่งคงจะไปอยู่ฝั่งตำรวจนะครับได้ข้อมูลจากตำรวจมาคงไม่รู้เรื่องอะไรก็รับข้อมูลแบบผิดๆมาโอ้โหมั่นใจเลยนะมั่นใจเลยแล้วก็แขวะคนนั้นทีแขวะคนนี้ทีเก่งครับเก่งยอมรับว่าจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนเก่งไม่ได้บอกคุณเป็นคนไม่เก่งเลยคุณเป็นคนเก่งจนกระทั่งลืมอะไรไปบางอย่างนะฮะแล้ววันนี้ไปไหนครับคุณคนเก่งวันนี้คุณเดินทางไปไหนครับผมก็ได้ข่าวมาว่าคุณก็แอบเดินทางปะตะมุงตะมิงนะไปในบางสถานที่ไปทำอะไรครับคุณคนเก่งนะนะไม่เห็นออกข่าวเลยนี่เดี๋ยววันนี้นะครับไลฟ์สดช่วยบอกกับ FC ด้วยสิว่าวันนี้เนี่ยผมคนเก่งเนี่ยเดินทางไปไหนไปทำอะไรนะอย่าให้ผมต้องบอกเลยนะครับให้ตัวคุณเป็นคนกล้าไม่ใช่เหรอนะเป็นคนกล้านะเห็นท้าทายเข้าไปทั่วเลยปากดีคนเก่งปากคนเก่งมักจะปากดีจริงหรือไม่พี่น้องคิดว่าอย่างไรนะงั้นเดี๋ยวผมก็จะให้โอกาสคุณไปพูดกับ FC คุณว่าวันนี้คุณเดินทางไปไหนไปทำอะไรจกรูนะครับมาเก่งจังเลยอะนะครับแล้วมีหลายคนนะฮะมีหลายคนเขาก็สงสัยว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับกรรมาธิการของท่านประธานศิระเจนจาคะนะว่าพรุ่งนี้อาจจะมีกลุ่มกองเชียร์หน้าม้าขาประจำเนี่ยนะก็จะไปยื่นหนังสือถึงท่านประธานศิระเจนจาคะว่าขอให้ตรวจสอบหน่อยสิกระบวนการการจับกุมการออกหมายจับเป็นอย่างไรมันชอบโดยกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วการที่ไปออกหมายจับเนี่ยใช้หลักฐานอะไรไปกล่าวหานะแล้วก็การควบคุมตัวของผู้ต้องหาเนี่ยมันผิดหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับหลายคนเขาก็มองว่าเอ๊ะก็กลัวว่ากันมาที่การกฎหมายเนี่ยจะตกเป็นเครื่องมือของใครบางคนของกองเชียร์บางคนนะครับเรื่องนี้ผมอยากจะย้ำนะครับว่าขอให้ประชาชนทุกคนไว้ใจได้อุ่นใจเลยนะครับท่านประธานกรรมาธิการในท่านศิระเจนจาคะเนี่ยนะครับท่านเป็นคนตรงๆนะครับเป็นคนตรงๆถ้าเรื่องแบบนี้บอกได้เลยว่าท่านรู้ฮะว่าควรจะทำอย่างไรไม่ตกเป็นเครื่องมือแน่นอนนะครับทางฝ่ายคุณแม่น้องชมพู่นะฮะทางอีสานเนี่ย FC อีสานเขาก็อินบ็อกซ์มาถามว่าอาจารย์คะนี่น่าเป็นห่วงนะพรุ่งนี้เนี่ยกลัวว่าการเมืองจะเข้ามาแทรกแซงกับทางฝ่ายข้าราชการประจำกลัวจะแทรกแซงเรื่องของการดูขอดูสำนวนนะอะไรแบบนี้ผมบอกได้เลยนะครับท่านศิระเจนจาคะในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายเนี่ยท่านรู้กฎหมายครับแล้วท่านก็รู้ด้วยว่าท่านควรจะทำอย่างไรท่านไม่มีวันตกเป็นเครื่องมื
ของกองเทียร์หน้าม้าขาประจำของใครบางคนก็แล้วกันไม่ต้องห่วงฮะเชื่อผมได้เลยท่านไม่ทำผิดกฎหมายแน่นะครับที่สำคัญท่านเป็นคนตรงนะถ้าใครรู้จักท่านดีเนี่ยจะรู้เลยว่าท่านศิระเป็นคนตรงตรงไม่ตรงคุณศิระเจนจาคะเนี่ยเป็นคนทำลายคำว่าสองมาตรฐานทิ้งคิดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแม้กระทั่งคนพักเดียวกันท่านเห็นว่ามันผิดท่านยังเล่นงานเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานกรรมาธิการกฎหมายนะครับท่านศิระเจนจาคะอันนี้เรื่องจริงนะนะครับแล้วก็นี่ก็นะครับ FC ก็ดูเพจแม่น้องชมพู่นะครับตอนนี้ก็ทีมงานแอดมินเขาก็วางลิงก์ไว้แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยกลัวอย่างเดียวกลัวจะจุกกรูจุกกรูไม่ออกเท่านั้นเองมันไม่มีทางหรอกครับนะฮะเชื่อผมได้กันมาที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะไม่เข้าไปล้ำเส้นถึงขนาดนะเรียกตำรวจเอามาดูสำนวนเอามาถามและถ้าสำคัญจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าการมาติการเนี่ยเขาเชิญนะครับตำรวจที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยบางคำถามก็ไม่จำเป็นต้องตอบกันมาติการก็ได้บางคำถามก็ไม่จำเป็นต้องตอบคนที่มายื่นหนังสือก็ได้ไม่จำเป็นเพราะเรื่องพวกนี้มันเรื่องมันนะอยู่ในสำนวนมันเป็นคดีความอยู่มันอยู่ในการอะไรครับอยู่ในการพิจารณาอยู่ในกระบวนการสอบสวนพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงครับและผมก็เชื่อมั่นในตัวของท่านศิระเจนจาคะว่าท่านไม่มีวันนะครับลงไปในบ่อที่เขาขุดแน่นอนอันนี้ผมยืนยันนะอันนี้ผมกล้าเอาหัวเลยอย่าว่าแต่ฟันธงเลยผมฉีกธงทิ้งเผาธงเอานะครับธงหมอดูเนี่ยไม่ใช่ธงชาติประเดี๋ยวมาอะไรครับไอ้เหี้ยหาว่ากูจะไปเผาธงชาติอีกจุ๊กกรูไม่ใช่ผมยืนยันนะครับกรรมาธิการการกฎหมายให้ความเป็นธรรมหมดนะฮะหลายต่อหลายคนไม่เคยไปอะไรไม่เคยเข้าไปไม่เคยร้องเรียนไม่เคยอะไรก็เลยไม่รู้ก็กลัวว่าการเมืองจะเข้าไปแทรกแซงไม่มีทางไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปแทรกแซงนะครับในเรื่องของสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับต่อให้นายกตู่ลุงตู่จุกกรูผมก็ไม่กล้า ไม่มีใครกล้าทำผิดกฎหมายหรอกครับเพราะถ้าเกิดเข้าไปยุ่งเข้าไปเอี่ยวเข้าไปมีส่วนเสียวกับเรื่องพวกนี้สุดท้ายนักการเมืองจะถูกร้องเรียนจะถูกยื่นร้องถอดถอนแล้วก็จะพ้นจากความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับแล้วงานนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเผลอๆจะชักว้าวนะผมบอกงี้นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะอันนี้ผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนได้อุ่นใจได้ครับนะกับคนอื่นผมไม่รู้นะผมยืนยันอย่างนี้กับคนอื่นไม่รู้ผมจะจุกกรูไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านศิระเจนจาคะเนี่ยผมยืนยันได้ว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมานะครับในที่ประชุมเนี่ยท่านเป็นคนตรงไปตรงมาอันนี้ผมก็สร้างความอุ่นใจให้กับFC คุณแม่น้องชมพู่ทั้งประเทศให้ทราบได้ว่าไว้ใจได้อุ่นใจได้นะครับงานนี้เนี่ยใครๆเขาก็รู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการขุดบ่อล่อปลาแต่สุดท้ายนะครับจับโป๊ะทันรู้ทันแล้วเรารู้กันจริงวันนี้จะมาบอกว่าไอ้เรื่องเส้นขนเส้นผมมันเจอกันตรงนั้นตรงนี้เจอแบบนี้มันจะใช้ได้หรือมันไปตรวจสอบแล้วเครื่องซินโครตอนจะใช้ได้ยังไงมีใครรับรองผ่านไอโซหรือไม่ผมบอกไอสันขวานไอเครื่องแบบนี้มึงคิดว่าเครื่องราคา 2-3,000 บาทหรือยังไงไอส้นตีนนะครับเครื่องแม่งราคาหลายร้อยล้านบาทและกระบวนการกว่าที่จะเข้ามาเจอครับมาเจอไอเส้นขนเนี่ยไอเส้นผมเนี่ยกว่าจะมาตรวจสอบยิงลำแสงกว่าจะมาส่องดูให้มันตรงกันได้คุณคิดว่ามันง่ายหรือเปล่ามันต้องผ่านกระบวนการการตรวจสอบอะตอมแล้วถึงจะมาเข้ากล้องยิงแสงดูซิว่ารอยขาดเนี่ยมันขาดจากอะไรครับอาวุธชนิดเดียวกันหรือไม่หรือขาดจากอาวุธชนิดไหนนะครับในต่างประเทศเขาก็ใช้กันเยอะแยะทั่วโลกเขาก็ยอมรับไอ้เหี้ยนี่เครื่องซินโครตอนไอสัตว์ไม่ใช่เครื่องทำขนมเค้กนะเว้ยไม่ใช่เครื่องทำเค้กนะไอ้เครื่องราคาไม่กี่ร้อยไม่กี่ไม่ใช่เครื่องคั้นกะทิราคา 1,000-2,000 มันก็ทำได้ไม่ใช่นะครับนะงั้นต้องยืนยันนะครับต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาหาพยานประจักษ์เขาหาประจักษ์พยานมายืนยันว่าคนนี้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้แต่เครื่องซีโครตอนเนี่ยนะครับเขาสามารถยืนยันได้นะครับพบอะไรฮะแล้วก็เรื่องของ DNA เขาก็ยืนยันว่าเป็นคนคนเดียวกันถ้าวันนี้เครื่องระดับพันล้านแล้วไอ้ผิดจุดนะเครื่องระดับร้อยล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้ามันเชื่อถือไม่ได้เนี่ยผมถามแล้วมันขายให้ต่างประเทศได้ยังไงผมถามว่าศาลต่างประเทศเนี่ยเขาตัดสินกันยังไงไอ้ประเภทที่แบบว่าเอ้ยมันใช้ได้หรือมันจริงไหม
มันได้ผลขนาดนั้นเลยเหรอลองไปฆ่าคนตายดูแล้วก็หนีดิครับวางแผนลักษณะคล้ายๆกันอันนี้ผมพูดเล่นนะครับไม่ได้ยุให้พูดไปทำจริงๆ ไอ้เหี้ยไม่ใช่เครื่องทำขนมครกไม่ใช่เครื่องทำอะไรอะทาโกยากินะหย่อนหลุมราคาไม่กี่พันบาทมันก็ซื้อมาทำได้ไอ้นี่เครื่องก็เป็นร้อยล้านแล้วกระบวนการกรรมวิธีผสมแป้งเขาเยอะแยะไปหมดไอ้เหี้ยขนาดมึงทำหนมครกยังวุ่นวายเลยมึงคิดเอาก็แล้วกันถูกใจค่ะขอบคุณนะครับพูดไปครับท่านจันทร์นาคก็ผมก็วิเคราะห์พฤติการเฉยๆว่าคนที่มันพูดอย่างนี้ที่มันคิดอย่างนี้คนที่มันวางแผนที่จะทำลายนะครับความเชื่อถือของอะไรครับของไอ้ของการสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของตำรวจพวกนี้ผมถือว่าใช้ไม่ได้นะครับน่ารังเกียจที่สุดนะฮะดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนอกจากที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เชื่อถือได้แล้วเนี่ยมันยังจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมไปเรียนรู้การถ่ายทอดนวัตกรรมพวกนี้มามีการทดสอบมีการสอบเอาใบเซอร์แล้วถึงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไปใช้เครื่องนี้ได้เป็นผู้ชำนาญนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะหาตัวคนร้ายไม่ได้ DNA เนี่ยทำไมศาลเชื่อผมถามแค่นี้นะครับผมถามแค่นี้ว่าทำไมศาลเชื่อทำไมศาลยังเชื่อเครื่องตรวจวัด DNA ได้แต่ทำไมศาลจะไม่เชื่อเครื่องซินโครตอนต่างประเทศเขาก็ใช้กันอยู่โคมคามเพียงแต่อะไรครับผมจะบอกให้ว่าฝ่ายหน้าม้าขาประจำตรงข้ามกับเราเนี่ยนะครับเขากลัวเขาเป็นกังวลว่าไอ้เครื่องบ้านี่เนี่ยมันจะจับโป๊ะและที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาการวางแผนการดำเนินการต่อสู้ในทางคดีมันจะเสียมันจะสูญเปล่านะครับเขาเลยกลัวเครื่องนี้ไงก็เลยออกมาเลยครับออกมาทำลายความน่าเชื่อถือก็เหมือนกับกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับสอบเจอนั่นสอบเจอนี่สอบพบแบบนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถามพนักงานสอบสวนโดยวิธีการเลยครับเอามาพูดทำลายความน่าเชื่อถือว่าเส้นผมมาได้อย่างไรเป็นยังไงเพราะอะไรทำไมไม่บอกล่ะ DNA ของใครล่ะพูดมาสินะครับกำลังขุดบ่อล่อปลาตำรวจแต่ว่าเขาก็รู้ไงครับว่าพูดออกไปก็นะครับเดี๋ยวคุณก็เอาไปแก้หมดนะฮะอย่างนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้วิธีการเก่าๆต้องเลิกใช้นะครับอย่าไปห้าวถ้าเครื่องซินโครตอนใช้งานไม่ได้ดีไม่ได้จริงแล้วทำไมประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วเนี่ยเขาถึงใช้กันนะครับมันเป็นเรื่องของใครครับมันเป็นเรื่องของหน้าม้าขาประจำกองเชียร์ต่างๆต้องการทำลายความน่าเชื่อถือนะครับของการสอบสวนเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของอะไรครับของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะเอามาดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ในการค้นหาคนร้ายที่แท้จริงเขากลัวกันไงกลัวมันจะเป็นจริงกลัวมันจะเป็นดั่งฝันนะฮะวันนี้วาดฝันไว้ซะสูงนะครับอย่างที่อาจารย์ปรเมศบอกนี่ชัดเจนหลายต่อหลายคนเป็นยังไงครับพยายามอ้างถึงเรื่องนั้นอ้างถึงเรื่องนี้อ้างว่าไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นไม่เกี่ยวแล้วครับพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยท่านก็พูดชัดเจนบอกว่าในฐานะที่เป็นท่านเป็นสืบเก่าเนี่ยเลือดสืบอาชีพสืบเลยเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าจากประสบการณ์ของการเป็นสืบสวนเก่าเนี่ยนะท่านบอกเลยกว่าตำรวจเนี่ยจะยืนยันใครได้สักคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะแจ้งข้อหาได้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่หลับหูหลับตาแจ้งไปแล้วก็ไปหลุดเอาที่ศาลวันนี้เนี่ยแจ้งซีซัวแล้วพนักงานสอบสวนก็ซวยแล้วการที่พนักงานสอบสวนไปขอหมายจับจากศาลจังหวัดมุกดาหารแล้วโดนข้อหาพวกนี้มาแสดงว่ามันต้องมีคนเห็นมากกว่าหนึ่งมันต้องมีคนรู้มากกว่าหนึ่งมันไม่ใช่แค่หนึ่งหรือไม่มีแล้วจะมีเท็จจะข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรจะมีกี่คนหรือจะไม่มีหรือจะมโนกันไปเองมันอยู่ในสำนวนการสอบสวนหมดแล้วตำรวจไม่มีความจำเป็นต้องไปตอบฉะนั้นผมถึงบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ของแม่น้องชมพู่เนี่ยสบายใจได้เลยนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเรื่องนี้เข้ากันมาที่การเนี่ยนะครับและมีการเชิญพนักงานสอบสวนมีการเชิญตำรวจผู้เกี่ยวข้องนะครับเชิญชุดจับกุมหรือจะเชิญผบ.ปัดไปเนี่ยนะครับถ้าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสำนวนการสอบสวนอะไรที่มันอยู่ในสำนวนตำรวจไม่จำเป็นต้องตอบเลยไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้ก็ไม่มีความผิดนะครับเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะถามในส่วนเรื่องของกระบวนการเข้าจับกุมว่าถ้าลักษณะอย่างนี้จับกุมแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้มันถูกต้องไหมในเมื่อ
นะครับผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขามามอบตัวเขาใช้คำว่ามามอบตัวแล้วอย่างนี้มันมอบได้ไหมนะครับผมก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยช่วยฝากผมฝากไปยังพี่น้องตำรวจเลยวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดต้องไปกันจริงๆเนี่ยนะครับอยากจะฝากไปถามไอ้คนร้องเรียนเลยว่านะฮะการเข้ามอบตัวเนี่ยนะครับผู้ต้องสงสัยผมใช้คำว่าผู้ต้องสงสัยกันแล้วกันนะครับตอนนี้ทาง Facebook ก็900กว่าคนแล้วจะเกือบ 1,000 แล้วขอบคุณมากนะครับขอให้ได้ 1,000 ครับวันนี้นะฮะผมถามว่ารถกระบะที่ขับไปมันรถใครรถกระบะเนี่ยที่ขับจากจังหวัดมุกดาหารที่กกอกเนี่ยมาถึงกรุงเทพเนี่ยรถกระบะคันนั้นเป็นรถใครเป็นคนขับมาวันนี้สังคมลืมตั้งข้อสงสัยนะนี่ขอบคุณประชาชนนะครับที่อินบ็อกซ์หลังไมค์มาถามผมบอกจานช่วยถามเรื่องนี้ทีในฐานะที่เคยเป็น FC ของฝั่งตรงข้ามแล้วปรากฏว่าเห็นรถแล้วไม่น่าจะใช่รถตัวเองฉะนั้นทำไมใช้รถตัวเองวันนั้นมีใครมาด้วยใครขับให้ต้องถามก่อนนะครับ2เนี่ยนะสถานที่ที่จะพามามอบตัวเนี่ยมันที่ไหนก็ได้แต่มันไม่ใช่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันไม่ใช่สถานที่รับมอบตัวนะครับมันที่ไหนก็ได้50กว่าสถานีของตำรวจในกรุงเทพเนี่ยทุกที่มันมีหมดคุณจะไปสำราญราษฎร์คุณก็ไปได้คุณจะไปสามเสนก็ไปได้ไปบางเขนก็เอาสินะครับหรือจะไปที่ไหนก็สุดแท้แต่แล้วทำไมต้องมาที่นี่มาเพื่ออะไรเจตนาคืออะไรพนักงานสอบสวนมีเต็มไปหมดโรงพักเนี่ยสอนอไหนก็ได้ปทุมวันก็ใกล้ๆทำไมไม่ไปอ่ะถ้าไปเสร็จแล้วเนี่ยไปมอบตัวที่สอนอปทุมวันจริงๆโดยหลักเลยนะฮะการมอบตัวเนี่ยไปสถานีตำรวจมอบตัวแสดงเจตนาเลยนะครับว่าผมมามอบตัวผมเพิ่งทราบข่าวแล้วก็มามอบตัวนะครับพนักงานสอบสวนก็รับมอบตัวไปนะครับส่วนประกันตัวก็แล้วแต่ดุลพินิจจากนั้นมาจะเอาผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับในขณะนั้นนะมาแถลงข่าวมายืนหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมายืนแถลงข่าว 1,000 ขอบคุณมากครับ 1,000 ทาง Facebook นะฮะถ้าเอามาแถลงข่าวก็แถลงได้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเจตนามาเพื่ออะไรล่ะนี่ FC ก็ฝากถามมาผมก็เลยมาถามต่อพี่น้องว่าช่วยกันคิดหน่อยได้ไหมว่าทำไมวันนั้นนะครับผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยนะครับกับกลุ่มหน้าม้าขาประจำกองเชียร์ของเขาเนี่ยทำไมต้องนัดมาที่สำนักงานตำรวจชาติมาเพื่ออะไรพนักงานสอบสวนมีเหรอตรงนั้นน่ะห้องควบคุมมีหรือเปล่ามันไม่ใช่สถานที่ที่คุณต้องไปยังไงนะครับก็เหมือนกับอะไรเหมือนคุณไปทำใบขับขี่แล้วคุณมาที่โรงพักอ่ะมันใช่ป่ะล่ะมันก็ไม่ใช่ไงนี่คือนะครับ FC เขาก็ถามมาว่าตกลงมันเป็นอย่างนี้ TikTok ไลค์ไหมครับไม่ไลค์ครับผมเลิกทาง TikTok ถาวรแล้วฮะนะครับผมเลิกทาง TikTok ถาวรแล้วนะมันใจแคบนะครับผมไม่เอาแต่ว่าผมตามไปดูเพื่อนฝูงได้ยังเหมือนเดิมยังเข้าไปดูได้เหมือนเดิมแต่ผมไม่ไลฟ์สดทาง TikTok เลิกแล้วครับเคาะจอนะนะพี่แพทสวัสดีด้วยนะครับนะตามจุ๊กนะแล้วก็มีการท้าทายนะครับมีผมก็ฟังนะมีการท้าพนันกันเกิดขึ้นอย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์มาพนันกับผมมั้ยนะพนันกับผมมั้ยว่าคดีเนี้ยถ้าผมชนะหรือผมแพ้เนี่ยก็จะเอาเงินส่วนเอาเงินตรงเนี้ยไปช่วยเหลือแม่น้องชมพู่ฟังดูดีฮะฟังดูดีอิ่มใจเลยโอ้โหเหมือนแม่นะถ้าทำได้ก็ดีนะผมเห็นด้วยนะแต่เผอิญที่มันทำไม่ได้เนี่ยก็เพราะอะไรฮะก็เพราะว่าคนเก่งคนนี้เนี่ยนะครับมีความรู้ทางด้านกฎหมายเขามีความรู้ทางด้านกฎหมายเขามีอาชีพนะครับเป็นทนายความแล้วเขาไปพูดคำว่ามาพนันกับผมไหมอาจารย์การพนันมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคุณนะนี่ FC เขาถามมาบอกอาจารย์ครับเป็นไปได้ไหมครับนักกฎหมายชวนกันเล่นการพนันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ผมก็ตอบนะว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นผู้รู้กฎหมายเป็นทนายความเรียนจบมาซะสูงเลยจะไปชวนคนเล่นการพนันท้าพนันกันบนโลกโซเชียลไม่ได้ผิดแล้วถ้ามีการรับคำท้ามีการอะไรกันเกิดขึ้นก็ความผิดมันก็เกิดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่คำพูดถามว่ามันผิดไหมมันยังไม่ผิดแต่ผิดตรงไหนแล้วมันผิดตรงที่ว่าจริยธรรมมีไหม
นะครับจริยธรรมสำนึกมีไหมอันนี้ผมไม่ได้ไปกล่าวหาใครมันเป็นเพียงการตั้งคำถามว่าไอ้คนที่ไปเที่ยวท้ากันแล้วรู้กฎหมายว่าการพนันมันเป็นสิ่งผิดเนี่ยมันมีไหมล่ะจริยธรรมอะนะครับและยิ่งทำงานอะไรครับเป็นทนายความแบบนี้เนี่ยสภาทนายความว่ายังไงไหนใครมีลิงก์ของสภาทนายความช่วยเอาลิงก์ของเดชาธรรมไปวางไว้หน่อยนะครับเอาไปวางไว้หน่อยให้สภาทนายความเขาช่วยพิจารณาว่าวันนี้มันมีทนายความคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปท้าพนันกันบนโลกออนไลน์นะครับแต่ว่านะครับความผิดมันยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่ถามว่าจริยธรรมเนี่ยเป็นยังไงมันสมควรไหมมันเหมาะแล้วเหรอนะครับแล้วจะที่เราจะไปบอกฉันเป็นนักกฎหมายฉันมีความรู้ผมรู้กฎหมายดีผมจบนั่นจบนี่มานะครับเก่งทุกอย่างแต่ว่าศีลธรรมในใจมีไหมอันนี้คือตั้งคำถามอันนี้คือการตั้งคำถามถ้าเป็นผมเป็นทนายความเนี่ยนะครับผมก็คงจะบอกว่าไม่ชวนเล่นการพนันแต่เราเอามาอย่างนี้กันดีไหมนะครับอาจารย์อยู่ฝ่ายนั้นก็ฝ่ายนั้นไปส่วนผมอยู่ฝ่ายนี้ก็ฝ่ายนี้ไปนะครับและเดี๋ยวเรามาอย่างนี้ผมจะทำกองทุนอะไรก็ว่าไปแม้กระทั่งแล้วแต่ที่จะพูดได้หมดแต่ไม่พูดไงก็มันปากไงเวลาจัดไลฟ์สดแล้วก็มันไงพอมันเสร็จแล้วก็ลืมไปว่ายังไงครับลืมไปว่าการชักชวนผู้อื่นเล่นการพนันเนี่ยมันมีความผิดนะครับอันนี้ประชาชนก็ฝากถามมาพี่น้องก็ฝากถามมาส่วนเรื่องแบบนี้พี่น้องจะเห็นว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พี่น้องประชาชนจะตัดสินเอาว่าการกระทำแบบนี้มันสมควรแล้วหรือไม่การชวนคนไปเล่นการพนันเนี่ยบนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับเออนะทีหลังจะไปชวนใครเขาซีซูว่าจะพูดจะจาแล้วก็คิดสักหน่อยนะครับวนกลับเข้ามาเหมือนเดิมกรณีเรื่องของคุณแม่น้องชมพู่ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าถ้าพวกเราจะสนับสนุนคุณแม่น้องชมพู่อยากจะให้มีที่ยืนในสังคมอยากจะให้มีพื้นที่บนโลกโซเชียลผมนะครับเดชาธรรมนะครับทนายคลายทุกข์ของอาจารย์เดชาก็จะเป็นสื่อ จะเป็นสื่อหลักเลยนะครับที่ช่วยหาพื้นที่ให้กับนะครับคุณแม่น้องชมพู่บนโลกโซเชียลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์เดชากิติวิทยานันท์เนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มทนายคลายทุกข์หลายแพลตฟอร์มเลยเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนนะครับระดับบก.ข่าวหลายคนด้วยกันว่านะครับว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีพื้นที่ให้กับครอบครัวของคุณแม่น้องชมพู่บ้างนะครับแล้วสื่อหลายสื่อก็เห็นด้วยแล้วก็รับลูกไปเล่นกันอะไรกันวันนี้เนี่ยเราต้องให้โอกาสเราต้องให้พื้นที่กับคนที่เขาสูญเสียเราต้องให้โอกาสเราต้องให้เขามีที่ยืนทางสังคมไม่ใช่ไปอะไรครับเวลาจะไปศาลทั้งทีก็จุดธูปไหว้ลูกตัวเองก็บอกลูกช่วยแม่ด้วยนะช่วยตามหาคนร้ายตัวจริงให้ด้วยไม่มีใครไปทำข่าวอะไรเลยปล่อยให้แก2คนยืนจุดธูปอยู่กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยสังคมนี้มันเป็นอะไรไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินอย่างนึงว่ายังมี FC ของผมของอาจารย์เดชานะครับของพี่อัจฉริยะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเรายังยืนเคียงข้างอยู่กับคุณแม่น้องชมพู่เรายืนเคียงข้างกันอยู่แล้วเราเป็นคนหมู่มากพากันออกตัวครับพากันออกตัวมานะครับเวลาจัดรายการก็เข้ามาแสดงความเห็นไม่ว่าจะเป็นทนายคลายทุกข์ของอาจารย์เดชาไม่ว่าจะเป็นนะครับเดชาธรรมของผมนะครับเข้ามาแสดงความเห็นสนับสนุนอยากจะช่วยเหลือก็ไปซื้อผ้าไหมของคุณแม่น้องชมพู่ถือว่าเป็นการสนับสนุนธุรกิจนะครับให้เขาได้รับเงินอย่างสบายใจอย่าไปให้เงินเขาโดยเปล่าๆเลยแล้วเขาก็ยืนยันมาว่าเขาไม่รับเขาคือชาวบ้านคนหนึ่งอยากจะทำมาค้าขายอยากจะทำมาหากินคนไหนที่อยากจะสนับสนุนแม่น้องชมพู่ก็ไปซื้อวิธีการซื้อก็โอนเงินผ่านบัญชีผมว่า Facebook แอดมินนะครับแอดมินเพจตอนนี้ปักหมุดแล้วใช่ไหมนะครับปักหมุดอยู่ข้างล่างแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนสินค้าของแม่น้องชมพู่เพื่อให้มีกำไรเอาไปเป็นทุนในการต่อสู้คดีนะครับเพื่อเอาเงินไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับชีวิตลูกสาวตัวเองช่วยกันสนับสนุนซื้อผ้าไหมของแม่น้องชมพู่ครับแล้วถ้าใครซื้อแล้วเนี่ยช่วยมาบอกทางเพจหน่อยนึงนะครับนะฮะหน้าฟังได้สาระจุกรุ่งนะขอบคุณครับขอบคุณนะฮะพี่ช่อฟ้าก็สวัสดีด้วยนะครับนะฮะก็ไปเป็นทนายให้แกเลยเอาผมไม่เสือกแล้วครับนะฮะผมไม่กล้าไปเสือกเรื่องของเขาแล้วอย่างนึงผมไม่ใช่ทนายความหลายต่อหลายคนก็บอกเอ๊ะนี่อาจารย์เป็นทนายความเปล่าไม่ใช่นะฮะ
อย่ามาสำคัญผิดผมนะครับนะฮะอย่าสำคัญผิดเดี๋ยวจะเรียกใช้บริการผมนะครับแต่ทนายความมีทีมทนายมีทุกอย่างมีนะครับมีไม่ต้องห่วงอินบ็อกซ์มาสอบถามข้อมูลได้ปรึกษาเรื่องอรรถคดีได้นะครับเดี๋ยวก็จะส่งต่อไปให้ผมเป็นส่งศูนย์ส่งกลับนะฮะเป็นหน่วยศูนย์ส่งกลับใครเดือดร้อนอินบ็อกซ์มานะครับใครอยากต้องการหาทนายดีๆหาทนายที่เป็นมืออาชีพจริงๆไม่เคยมีประวัติถูกออกหมายจับไม่เคยมีประวัติใช้เอกสารปลอมไม่เคยมีประวัติไปเบิกความเท็จในชั้นศาลติดต่อผมได้หรือถ้าท่านมีอยู่แล้วท่านก็ไปใช้บริการของท่านนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่ทนายนะครับฟังจากชุมพรนะครับขอบคุณมากเราต้องการที่จะให้ทุกคนสนับสนุนสินค้าของแม่น้องชมพู่ผ้าไหมไทยใหม่ๆนะครับราคาไม่แพงให้แกไปมีกำไรหาเงินนะครับเอาไปต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวของแกอย่างนี้จะดีกว่านะครับอย่าไปให้เงินเปล่าๆเลยนะคุณอุ๊วิริยะเนี่ยนะครับถึงขั้นขึ้นไปชวนว่านี่แม่น้องชมพู่นะครับแม่สาวิตรีไปเดินแบบไหมไปทำอย่างนี้ดีกว่าไหมนะได้เงินด้วยผมนี่ประทับใจแม่น้องชมพู่มากแกปฏิเสธเลยแกไม่เอาแกไม่เอาเลยนะครับแกบอกไม่อยากเดินแกอยากจะอยู่เป็นคนบ้านๆคนพื้นๆใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่อย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แกต้องการในชีวิตนี้ก่อนที่แกจะตายก็คือแกอยากจะเอาความเป็นธรรมคืนให้ลูกสาวแกดวงวิญญาณน้องชมพู่จะได้ไปผุดไปเกิดคุณคิดดูเด็กเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะเด็ก3ขวบเอางี้ดีกว่าผมเทียบมาเป็นตัวคุณนะฝากแชร์กันด้วยนะเด้อฝากแชร์กันด้วยเด้อนะครับทาง Facebook ฝากแชร์หน่อยนะครับคุณลองคิดดูถ้าคุณอดกินข้าวอดอาหารเนี่ย2วันเนี่ยคุณว่าคุณไหวมั้ยคุณอายุเยอะเนี่ยอายุ 3-40 เนี่ยคุณลองคิดดูคนเราไม่ได้แดกข้าววันนึงก็จุกกู้ไม่ออกแล้วนะใช่มั้ยครับคุณไม่ได้กินข้าววันนึงคุณแทบตายแล้วอ่ะมือไม้สั่นหน้ามืดไปหมดเลยนะครับเยี่ยวก็ไม่มีน้ำขี้ก็ไม่ออกนี่เด็ก3ขวบคุณคิดเอานะฮะเด็ก3ขวบปล่อยให้นะฮะตายโดยการไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้ทานข้าวแล้วตายแบบทรมานอ่ะ 2-3 วันตายแล้วไม่ว่านะฮะยังอะไรครับยังไปทำลายศพด้วยการถอดเสื้อผ้าประจานศพแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีทำให้ตำรวจเนี่ยคิดว่าจะหลงกลหลงทางออกไปว่าเป็นคดีฆาตกรรมเอาอะไรไม่รู้เข้าไปสอดใส่ในอวัยวะเพศของศพนะครับไปฉีดสารเหลวเข้าไปในช่องคลอดของศพทำให้ประเหนือนเหมือนประหนึ่งว่านะครับเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยน้องชมพู่เนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศทำให้การสอบสวนเนี่ยนะครับสับสนนะครับสอบไปทางประเด็นอื่นนะครับแต่ด้วยวิวัฒนาการการสอบสวนด้วยประจักษ์พยานหลักฐานและเครื่องมือต่างๆเนี่ยเขาก็ดูเขาก็รู้นะครับพี่เท่าพนักรบอกสู้ๆพี่กฤตกรบอกแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับนะครับพี่ธรรมนูญบอกเดชา2คนนี้สุดยอดแน่จริงขอบคุณมากครับผมก็มีเน็ตไอดอลเป็นอาจารย์ผมเนี่ยแหละนะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เดชานะครับนะนะดังนั้นเนี่ยคือคุณปล่อยให้เด็กทรมานตายแล้วเนี่ยคุณยังไปทำร้ายศพเด็กเขาอีกความเป็นคนไม่เหลือเลยนะความเป็นคนไม่เหลือแล้วอยู่บนป่าอยู่บนภูอยู่บนป่าสภาพอย่างนั้นคุณไปคิดเอาอะกลางคืนหนาวขนาดไหนกลางวันร้อนขนาดไหนนะสัตว์มีพิษงูเงี้ยวเขี้ยวขอโดนมดกัดโดนอะไรต่อมีอะไรกัดเด็กมันจะอยู่ไหวไหมจิตใจคุณทำด้วยอะไรผมถามแค่นี้ว่าจิตใจคุณทำด้วยอะไรความเป็นมนุษย์ไม่เหลืออยู่เลยนะครับไอ้ที่พูดมานี่ผมหมายถึงว่าคนร้ายตัวจริงนะฮะไอ้ที่พูดมาเนี่ยคือคนร้ายตัวจริงแต่เป็นใครยังไม่รู้แต่ที่รู้คือผมขอประณามเอาไว้ก่อนแล้วผมเชื่อว่าประชาชนคนทั้งประเทศเขาสาปแช่งต่อให้คนร้ายคนนี้จะมีวิชาอาคมขนาดไหนก็สุดแท้แต่นะไปไม่รอดแล้วครับผมบอกให้เลยไปมันไงก็ไม่รอดเพราะเสียงบ่นเสียงสาปแช่งของพี่น้องคนไทยเกือบทั้งประเทศยกเว้นนะครับกองเชียร์หน้าม้าขาประจำของเขาเนี่ยแหละที่ยังจะอวยกันอยู่แต่ที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้หัวหน้าแก๊งกองเชียร์จะเป็นคนร้ายไม่ใช่นะครับผมไม่ได้หมายถึงคนนั้นแต่ผมกำลังพูดถึงคนร้ายตัวจริงซึ่งในอนาคตนี้หนีไม่รอดแน่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นหน้าตามันไอ้คนคนนี้แหละครับไม่มีความเป็นคนหลงเหลืออยู่แล้วผมอยากจะรู้ว่าถ้าคนร้ายคนนี้
ผอิญไปเป็นคนในพื้นที่กกอกขึ้นมาเนี่ยซึ่งไม่ได้หมายถึงลุงพลนะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะฮะลุงพลไม่เกี่ยวข้องนะผมกำลังพูดถึงว่าอาจจะไม่ใช่ลุงพลแล้วก็อะไรฮะเป็นคนในหมู่บ้านกกอกซึ่งจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเป็นคนนั้นในอยู่หมู่บ้านกกอกแล้วหลักฐานพาไปถึงตัวผมบอกได้เลยครับนะโคตรเง่าสักหลาดมึงก็ไม่มีพื้นที่ยืนอยู่เหมือนกันนะในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารมึงไปอยู่ที่ไหนใครเขาก็จะเรียกว่ามึงไอ้ฆาตกรไอ้เมียฆาตกรไอ้ลูกฆาตกรนะครับไอ้ที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงลุงพลนะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะลุงพลแกยังเป็นผู้บริสุทธิ์แกแค่ถูกกล่าวหาเฉยๆนะครับแกต้องไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมแต่ผมพูดล่วงหน้าว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยคนในหมู่บ้านกกอกเสือกเป็นคนร้ายขึ้นมาแล้วปรากฏว่านะครับศาลตัดสินว่ามีความผิดคือคนร้ายตัวจริงไอ้เหี้ยนั่นแหละครับจุกกลู้ไม่ได้แน่นอนนะครับมึงเดินทางไปไหนมาไหนมึงจะเป็นลูกเป็นเมียมึงจะเป็นโคตรเง่าสักหลาเขาก็บอกมึงว่าอะไรครับไอ้ลูกฆาตกรไอ้เมียฆาตกรนะครับญาติมึงแม่งมึงเป็นญาติไอ้ฆาตกรหรือผมต้องการให้สังคมประณามคนพวกนี้ไปจนกว่านะครับพวกแม่งจะตายหากันและให้มันรู้ว่าการทรมานนะครับของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ3ขวบน้ำหนัก9กิโลเนี่ยอดข้าวตายมันทรมานขนาดไหนวันนี้พอกันได้แล้วหรือยังครับกองเชียร์หน้าม้าขาประจำของพวกมึงนี่พอกันได้หรือยังนะครับไปเอาเรื่องความตรงความตายของเด็กไปหากินเนี่ยพอกันทีนะครับไม่ต้องมาออกข่าวเลยนะว่าเรียกสาบานเป็นอย่างนั้นสาบานเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ปากค่อยเนี่ยปากเสียพอสาบานเสร็จแล้วเป็นไงครับโดนเลยอันนี้ผมพูดมานี่ไม่ได้หมายถึงลุงพลนะครับมันคนละคนกันนะฮะลุงพลนี่ก็คือส่วนลุงพลไม่เกี่ยวกับผมนะครับลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์ผมประกาศให้ FC ทราบลุงพลคือผู้บริสุทธิ์ในขณะนี้เพียงแต่ถูกกล่าวหาว่าไปมีส่วนรู้เห็นต่อการตายของน้องชมพู่และพนักงานสอบสวนก็มีหลักฐานบางอย่างเชื่อมโยงไปหาลุงพลเขาก็เลยไปขออนุมัติหมายจับจากศาลเพื่ออะไรครับการที่ศาลออกหมายจับลุงพลไม่ได้หมายความว่าลุงพลเป็นคนร้ายไม่ใช่นะครับลุงพลเป็นเพียงบุคคลต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องเท่านั้นเองคือการออกหมายจับลุงพลเพื่อต้องการให้ลุงพลเนี่ยมาพบพนักงานสอบสวนมาให้ปากคำแล้วก็ส่วนจะประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวนั้นก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าอัตราโทษสูงเกรงว่านะลุงพลจะหลบหนีเขาก็ไม่อนุญาตก็คัดค้านการประกันตัวเมื่อควบคุมตัว48ชั่วโมงเรียบร้อยก็พาไปส่งศาลนะครับศาลท่านก็ยังให้ความเป็นธรรมนะครับหลังเราที่เห็นเนี่ยท่านก็ให้ความเป็นธรรมท่านก็วินิจฉัยว่าการประกันตัวเราต้องปล่อยตัวชั่วคราวเพราะด้วยเหตุผลนี้1 2 3 4นะครับเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดภายหน้านะครับในโอกาสหน้าโอกาสต่อไปถ้าเกิดมีหลักฐานอย่างอื่นที่นะครับพนักงานสอบสวนสามารถนะครับเอามายืนยันหนักแน่นได้เลยว่านี่แหละใช่เลยนะครับก็อาจจะไปร้องต่อศาลเพื่อขอให้อะไรครับถอนการประกันตัวนะครับก็เอากลับมาควบคุมตัวนะครับในเรือนจำต่ออันนี้คือเรื่องอนาคตนะครับแต่ถ้าเกิดพนักงานสอบสวนยังไม่มีอะไรใหม่ยังไม่มีอะไรก็ลุงพลก็ยังอยู่อย่างเดิมยังเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนเดิมต่อให้ลุงพลเข้าไปอยู่ในเรือนจำจุกกรูได้ไงก็แล้วแต่เนี่ยลุงพลก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์เพียงแต่เขาว่าหาบ้านใหม่ให้ลุงพลอยู่เท่านั้นเองนะครับเท่านั้นนะไม่มีอะไรครับลุงพลจะผิดก็ต่อเมื่อศาลพิพากษาลงโทษจำคุกนะนั่นก็คือผิดเลยนะครับและผมก็เชื่อว่าน่าจะสู้กันยาวถึง3ศาลจนกระทั่งศาลฎีกาศาลสุดท้ายถ้าศาลฎีกาท่านบอกว่าลุงพลไม่ผิดลุงพลก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ 100% เลยแกจะไปออกอัลบั้มขี่อัลบั้มก็เรื่องของแกส่วนถ้าเกิดศาลบอกแกผิดล่ะสมมุตินะนี่เรื่องสมมุตินะฮะก็จบอนาคตไปแกก็ออกอดออกอัลบั้ม2นะครับแล้วก็มี FC บอกเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะนอนไม่หลับอยู่บ้านนอนไม่หลับหลวกหูชิบหายเลยคนข้างบ้านนอนร้องเพลงทั้งคืนตื่นเช้ามาไปถามว่าเอ้ยทำไมพี่นอนร้องเพลงทั้งคืนวะพี่ไม่ง่วงไม่นอนบอกเมื่อคืนกูละเมอเหมือนกับที่กูละเมอว่ากูไปอยู่ที่ไหนไม่รู้กูคุ้นๆกูก็เลยร้องเพลงแม่งลั่นบ้านเลยจกรู้ ยิ้วนะนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับใช่ค่ะอยู่ดีมีสุขบนความทุกข์ของคนที่ตายนะครับนะคุณพี่ชายก็บอกก็ขอไม่ให้มึงตายดีก็เนี่ยครับแรงสาบแช่งของพี่น้องประชาชนคนไทยมนุษย์นี่สิ่งคำพูดนี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับก็ต้องขอขอบคุณและเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ไม่ขี่วันนี้นะครับ
ก็ต้องขอขอบคุณพี่อัจฉริยะนะผมทราบข่าวมาว่าพี่อัจฉริยะเนี่ยก็จะมีการแถลงข่าวเร็วๆนี้นะครับที่น่าจะเป็นที่มุกดาหารแหละอันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ยืนเคียงข้างคุณแม่น้องชมพู่มาตั้งแต่ต้นเลยต้องขอขอบคุณนะครับพี่อัจฉริยะก็เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะเราไม่ทิ้งกันนะฮะเราไม่ทิ้งกันฉะนั้นใครอยากจะให้คุณแม่น้องชมพู่นะครับมีรายได้ก็อุดหนุนสินค้าอันนี้นะครับอุดหนุนสินค้าเพื่อให้เขามีเงินเอาไว้ใช้ในการต่อสู้คดีเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกสาวของตัวเองจุกรู้นะครับพี่กฤษพรบอกมันหลอนแล้วค่ะเด็กเขามี FC เขาถามเขาบอกคนข้างบ้านไม่รู้เมายาป่ะไม่รู้กลางคืนนอนร้องเพลงทั้งคืนเลยแล้วเสียงลั่นเลยนะฮะช้ามาไปถามบอกพี่เมื่อคืนพี่นอนไม่หลับเหรอเขาบอกเปล่าเมื่อคืนไม่ใช่กูนอนไม่หลับกูฝันว่ากูไม่นอนที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยคุ้นๆกูก็เลยแหกปากร้องเพลงแม่งเลยจุกรู้นะครับนะใช่ค่ะหากินกับเด็กที่ตายปริศนาทุเรศมากค่ะเราอย่าไปสนับสนุนคนพวกนี้ใครที่เคยติดตามใครที่เคยอะไรอันเฟนออกให้หมดฮะอันเฟนไม่ต้องไปดูมันไม่สนับสนุนมันไม่สนับสนุนพวกนี้ทุกอย่างทุกวิถีทางนะครับหันมาสนับสนุนคนทำมาหากินดีกว่าคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยแกน่ารักตรงไหนรู้ไหมแกเป็นคนที่ไม่ฉวยประโยชน์เลยนะไม่ฉวยประโยชน์ไม่ฉวยโอกาสเลยนะครับแกรู้ทั้งรู้ว่าโอกาสนี้มาถึงแล้วแกรวยแน่แต่แกบอกว่าความรวยนั้นไม่สามารถที่จะอะไรครับเรียกหาความเป็นธรรมให้กับลูกสาวได้แกอยากจะอยู่แบบนี้แกอยากเป็นคนแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งในชีวิตของแกคือเอาความยุติธรรมคืนให้กับลูกสาวหรือน้องชมพู่นับถือน้ำใจครับผมกราบหัวจิตหัวใจคุณแม่น้องชมพู่มากๆแล้ววันนี้ก็มีข่าวดีนะครับวันนี้มีข่าวดีญาติพี่น้องต่างๆของคุณแม่น้องชมพู่ก็เริ่มมาให้กำลังใจกันแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอมรินทร์ขอบคุณคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับขอบคุณช่อง8ขอบคุณช่องวันนะที่เริ่มเข้าใจแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราต้องให้โอกาสกับคนที่สูญเสียเนี่ยได้มีพื้นที่สื่ออยู่บ้างขอบคุณจริงๆขอบคุณทนายคลายทุกข์ขอบคุณอาจารย์เดชากิตติวิทยานันท์ขอบคุณที่เป็นคนให้โอกาสคนหลายๆคนขอบคุณอาจารย์เดชาที่ให้เปิดกระแสที่ให้พื้นที่แม่น้องชมพู่อยู่บนโลกโซเชียลได้อยู่บนโลกออนไลน์ได้ขอบคุณพี่อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่เป็นคนเข้าไปดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่แรกขอบคุณจริงๆยกมือไหว้ขอบคุณจากหัวใจเลยนะครับนะสำหรับนะครับเรื่องกกกอกเราจะมีการรายงานเรื่อยๆแต่ผมดีใจนะวันนี้ญาติพี่น้องของแม่น้องชมพู่ก็เริ่มออกมาแล้วนะครับมีการเข้าไปพบปะพูดคุยให้กำลังใจกันอะไรกันนะครับก็ดีครับเราเป็นญาติพี่น้องกันนะฮะวันใดวันหนึ่งเราสูญเสียใครไปเราจะรู้สึกว่าความสูญเสียนั้นเนี่ยมันไม่กว่าจะเรียกเอาความเป็นธรรมคืนมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจุกรู้นะครับดีใจครับดีใจวันนี้ผมดีใจมากๆเลยนะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายกันวันนี้นะครับขอยืนยันนะครับว่าเรียนถึงคุณแม่ชมพู่คุณแม่น้องชมพู่และก็เหล่าบรรดา FC หน้าม้าขาประจำทั้งหลายไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องกระบวนการในวันพรุ่งนี้ว่ากันมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโดยมีท่านศิระเจนจาคะในฐานะประธานกันมาธิการเนี่ยนะครับจะไม่เป็นกลางจะไม่เป็นธรรมไม่ต้องห่วงผมเนี่ยยืนยันเลยนะฮะผมยืนยันเลยว่ายังไงซะนะครับท่านก็ไม่หลงกลคนพวกนี้แน่นอนแต่ที่ท่านต้องรับเพราะว่าประชาชนใครมาร้องท่านก็ต้องรับนะครับใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เรื่องของแม่คุณแม่น้องชมพู่ท่านก็รับทุกเรื่องแล้วท่านก็จะตรวจสอบว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงมันต้องหาข้อเท็จจริงขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะนะครับได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาตอบข้อสงสัยแต่เผอิญเรื่องของคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยนะครับเรื่องของน้องชมพู่เนี่ยมันเป็นข่าวนะครับมันก็ไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรมันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงท่านก็เลยรับไว้นะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านศิระเจนจาคะด้วยไม่ใช่หลายคนก็ไปบอกโอ้โหเอาอีกแล้วเนี่ยพวกเดียวกันหรือเปล่า
ช่วยกันแงเลยไม่มีช่วยครับผมกล้าเอาเกียรติผมเป็นประกันเลยนะฮะว่าคุณศิระเจนจาคะไม่ได้ช่วยแน่นอนแต่ที่ทำอย่างนี้เพราะมีผู้ร้องแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีเรื่องของคุณแม่น้องชมพู่อาจจะขึ้นมาร้องต่อก็ได้นะครับท่านศิระเจนจาคะท่านก็รับเรื่องก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนหมดแล้วครับเราต้องให้ความเป็นกลางเราต้องให้ความเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะฝาก FC ไว้ว่าดูกันยาวๆครับแล้วดูกันเรื่องพวกนี้อย่าไปดูเป็นละครเราพยายามตามเรื่องของเทคโนโลยีเอาไว้วันนี้แหละครับคนที่เป็นพระเอกมันไม่ใช่ประจักษ์พยานคนที่เป็นพระเอกก็คือนะครับไอเครื่องซินโครตอนนะครับเครื่องซินโครตอนไม่ใช่เครื่องทำขนมครกไม่ใช่เครื่องทำขนมอะไรวะทาโกยากิไอเครื่องไม่ขีดตังราคาไม่เท่าไหร่นะครับอยากจะฝากไว้นะครับผมมั่นใจครับผมมั่นใจในตัวคุณศิระเจนจาคะประธานกรรมาธิการกฎหมายว่าเขาเป็นกลางแน่นอนเป็นธรรมแน่นอนเพราะคุณศิระเจนจาคะเป็นอะไรครับเป็นผู้ที่ทำลายความไอ้คำว่าสองมาตรฐานทิ้งไปแล้วนะครับสสพักเดียวกันท่านก็เล่นมาแล้วนะเล่นแบบไม่ได้เกรงใจกันเลยเป็นคนเปิดประเด็นมาเลยมันทำให้รู้ว่าอะไรครับนักการเมืองบางคนกระสันอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่แต่ถึงเวลาไปเรียนหนังสือไม่ไปเรียนถึงเวลาไปสอบเอาคนอื่นไปสอบแทนนี่สิครับเขาเรียกว่ามาตรฐานเดียวกันนะครับจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็ไปทวงผืนป่าคืนมาได้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ต้องขอขอบคุณจริงๆรักนะจุ๊บๆก็ว่าไปนะครับฟ้ามีตาเอาใจช่วยตำรวจมากๆค่ะจับคนร้ายให้ได้นะคะเออนะฮะ555ไม่ใช่เครื่องทำขนมครกนะครับเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับนะผมยังต้องให้กำลังใจการทำงานของชุดคณะทำงานของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอขอบคุณมากๆแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายคนก็เป็นกำลังใจนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนก็ยังเป็นกำลังใจให้ตำรวจอยู่ทำไปเถอะครับตำรวจทำดีทำถูกต้องแล้วประชาชนจะเป็นเกาะกำบังคุ้มภัยให้ท่านเองการเมืองมาทำละมารังแกท่านไม่ได้แน่นอนถ้าสักวันนึงเนี่ยนะครับคนทำดีตำรวจทำดีเนี่ยแล้วถูกรังแกเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะมีบางคนเนี่ยเป็นผู้นำม็อบออกไปปกป้องท่านเองเชื่อผมไม่ต้องห่วงครับวันนี้ก็ครบ1ชั่วโมงเต็มพอดีต้องกราบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังรายการเดชาไทม์ของวันนี้วันที่7นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะสนับสนุนนะครับคุณแม่น้องชมพู่ให้มีรายได้เอาไปต่อสู้เรียกร้องหาความเป็นธรรมคืนให้กับลูกสาวก็นี่ครับผมปักหมุดเอาไว้นะครับแล้วก็แอดมินก็มีโพสต์ไปแล้วเข้าไปที่ Facebook ของคุณแม่น้องชมพู่ไปซื้อของสนับสนุนอย่าเอาเงินให้เขาฟรีๆเขาไม่เอาใครโอนไปบอกใครโอนไปแล้วบอกว่าดิฉันให้ฟรีนะครับไม่อันตราเดี๋ยวเขาจะโอนคืนนะครับจะเสียน้ำใจกันเปล่าๆโอนกันไปโอนกันมาดังนั้นไปซื้อเสร็จแล้วเอามาโพสต์ด้วยเอามาโพสต์ด้วยว่านี่อีฉันซื้อแล้วค่ะอาจารย์หนูซื้อแล้วนะอะไรแบบเนี้ยช่วยโพสต์เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะโพสเพื่อเป็นกำลังใจโพสในคอมเมนต์เพจผมนี่แหละครับไปโพสในคอมเมนต์เพจผมคลิปเนี้ยโพสเลยนะครับและผมจะเอามาประกาศให้ไอ้พวกหน้าม้าขาประจำฝ่ายตรงข้ามมันรู้ว่าวันนี้ประชาชนกลุ่มใหญ่เขาเข้าใจแล้วเขารู้แล้วนะครับว่าเขาต้องสนับสนุนใครนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับหน้าม้าขาประจำทั้งหลายนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าผมมีเงินมีทองเนี่ยผมอาจจะซื้อไฟมาส่องหน้าตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีนะครับโซซี่จุกกรู จุกคือเรื่องนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องนะฮะแต่ว่าก็อาจจะกำชับไปว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมยังไม่ได้รับรายงานครับ คุณไม่ใครนะครับขอโทษนะครับคุณลุงชวนนะครับท่านประธานชวนท่านน่ารักนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายรักทุกคนครับอันนี้3นิ้วแบบนี้ไม่ผิดนะฮะนะครับพรุ่งนี้พบกันนะพรุ่งนี้มากันเยอะๆนะ